重要，主要是两人在一起，对不对？意思都说出来了。对，看，听白了，我听。ไม่ไม่พี่ก็พูดความจริงดีดีเขาตีไปที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเวลานอนด้วยกันไม่ได้พูดเลยแบบนี้เลยพักผ่อน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 โอเคคำถามสุดท้ายเนาะครับได้แต่ว่าแบบเป็นน้องๆอะไรเงี้ยผมก็ชอบจะจับตรงช่วงคออะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่าอะไรนะอย่าดื้อของผม first one คงเป็น everything on top ฮะชอบน้องชีแซ่เหลียวผู้ second คงเป็น everything in the middle เดี๋ยวชอบชีอันที่สามนะอันที่สาม everything on the low position ต้องไปอย่างนี้ใช่ต้องหมุนต้องหมุนเพราะว่าถ้าเกิดชูแค่นี้บางทีเราไม่สะดุดตาไงครับเราจะต้องมีการหมุนนิดนึงจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ตรงนั้นโอ้ยเดี๋ยวต้องมีการหมุนแบบไปซ้ายไปขวาไหมฮะแล้วแต่เขาเลยครับแต่อยากจะหมุนแค่ครึ่งนึงแล้วหนีก็ได้ไม่ติดอะไรก็ได้ให้เด่นไว้ก่อนครับก็จะต้องขยับดุ๊กดิ๊กไปก่อนใช่เราขอดุ๊กดิ๊กอย่างเดียวแต่ถ้าหมุนกันทุกคนตาเราจะอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาน่าจะไปไหนเหมือนกันยังไม่มีแพลนไว้ใช่ครับแต่ว่าแค่คิดไว้ว่าอยากไปไกลๆเลยไกลๆเลยดาวังคารอะไรเงี้ยอุ้ยนั่นไกลไปครับไปแบบไปอย่างเดียวไม่ได้กลับไกลไปก็แค่แบบว่าคราวหน้าถ้าไปก็คงไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปก็ยังรู้สึกว่าถ้าไปก็คงไปเหมือนเดิมไปคนเดียวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมไปคนเดียวเหมือนเดิมใช่他说下一次他还没有ใส่ลุยใส่ลุยถ้าไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นทริปอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวคนอื่นก็จะเป็นทริปอีกแบบนึงถ้าไปคนเดียวก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาชอบจุดเด่นสักเลยผมไม่ได้หาคนที่เก่งใจดีความสามารถเยอะนะผมหาคนที่อยู่แล้วมันสบายใจมากกว่าเรื่องความเก่งเป็นหน้าที่ผมเองเราถามว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้แบบของขวัญอะไรพิเศษไหมของขวัญอะไรพิเศษผมใช่ที่เตรียมไว้ให้กับสิงโตอะไรเงี้ยไม่มีครับประสบไม่หรอจริงๆอะผมว่านะผมคนไม่ใช่คนที่จะแบบว่ามาซื้อของเล็กๆน้อยๆแลกกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมถ่ายรูปแทนพี่สิงห์ไงในที่นั่นอะไรเงี้ยพอพี่เจนก็อยู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็เที่ยวด้วยกันแล้วครูสิงโตเขามีแผนไปเที่ยวที่อื่นแล้วใช่เราเลยรับหน้าที่ถ่ายรูปให้แล้วกันก่อนทีมไม่มีรูปผมเลยพี่ผมถ่ายรูปให้คนอื่นอย่างเดียวเลยอ่ะขอไม่แผนเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างผมชอบมีความสบายที่อยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยใช่เราไปพักผ่อนเราก็อยากตื่นมาแล้วเราค่อยคิดก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสองคนนี้อยู่ด้วยกันสองคนผมว่าไม่รอดมันจะไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากกินข้าวโรงแรมกับรูมเซอร์วิสมีความคิดโอ้ก่อสตันโนก่อสโลโมชันสันโนก่อสันโดฮัลโหลสันโดสันโดฮัลโหลสันโดฮัลโหลสันโดเรดิโอสักสักจักสักจักสักตักสักตักสันโดตักตายวะบับเบิ้ลมิวบับเบิ้ลมิวมิว
ต้องวิธีเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่า这个很难了这个非常难汪汪太汪汪这个好难汪太心汪汪太太太太太太太汪汪汪太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 心汪太心过来吗汪汪汪ว่องไทยไทยชินสิงโตมีอะไรจะบอกคริสหรือเปล่าครับคริสอะค่อนข้างจะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องบอกกันอะเราส่วนใหญ่เราก็คุยกันไปไว้อยู่แล้วส่วนเราคุยกันตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็แค่คำขอบคุณก็แบบว่ามันก็ซึ้งใจแล้วครับก็ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันมาตั้งกี่ปีเมื่อกี้อะไรนะนั่งยังยืนคุยกันอยู่เลยว่าหรอโหนี่ก็ผ่านไปอีกปีแล้วหรออะไรนะนี่สิ้นปีแล้วหรออะไรเงี้ยผมก็ต้องยืนคุยกันอยู่ระหว่างที่เว็บแปลนะครับผมก็นึกทวนอยู่ว่าปีแล้วเราไปไหนมานะปีแล้วเราทำอะไรมานะอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่เราได้สร้างความทรงจำด้วยกันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นของขวัญไม่ใช่แค่ของขวัญวันปีใหม่แต่เป็นของขวัญในทุกๆวันที่เราทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยผมครับและทุกๆคนด้วยครับขอบคุณที่เป็นของขวัญนี่คือพูดถึงคริสใช่ไหมฮะเป็นของขวัญใช่ไหมฮะทุกคนเลยทุกคนเลยโอเคได้ถามสิงโตนะครับคำถามนี้ก็คือว่า first love ของเรานะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็กับใครครับสักพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าอนุบาล3ตอนนี้มา2แล้วอนุบาล3เลยเหรอครับจำได้ด้วยเหรอครับจำได้ครับจำได้คือเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับอนุบาล3กลับบ้านไปบอกแม่ว่าชอบครูคนนี้มากเลยชอบครูคนแรกครูเลยอันนี้จำได้เป็นจริงจำได้เลยแล้วทำไมถึงรักอาจารย์คนนี้ฮะครูคนนี้ครูก็สวยครูสวยเอ้ย这位老师漂亮เหมือนครูสอนนักศึกษาอะไรเงี้ยครับครับและหลังจากนั้นนะครับโตขึ้นมาสักนิดนึงเดี๋ยวถามแค่เพิ่มเติมป่ะครับก็แฟนๆอยากจะรู้ไงครับก็โตมาก็จะเป็นแบบน้องที่เรียนเทควันโดอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าคิดครับมันค่อนข้างนานคือคบกันนานหรือว่าค่อนข้างนานไม่ได้คบครับแค่ไม่ได้คบปลื้มเฉยๆปลื้มเฉยๆครับปลื้มเท่ากับคนนี้หรือเปล่าไม่เท่าหรอกนะไม่เท่าคริสแฟนๆอยากจะรู้ครับ first love ของเราบ้างครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้โดนแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ครับจริงๆอะผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วครับว่ามีแฟนคนแรกแต่แฟนคนแรกไม่ใช่รักแรกของผมอ้าวคือเขาว่ามาจีบผมที่สนามบาสทุกวันเลยครับคือผมมาเล่นบาสอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบมานั่งรออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาขอผมคบครับผมก็ไม่รู้เรื่องพี่ผมม.1ผมเพิ่งเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วมีรุ่นพี่ม.4ครับมาขอคบผมก็คบแต่ผมคบนานนะครึ่งปีนะครับครึ่งปีรู้สึกว่าผมไม่รู้มันคืออะไรอะอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยใส่เสื้ออย่างนี้เลยนะใช่ผมก็เลยแบบ break up เลยแล้วก็พอเจอคนที่2เนี่ยคราวนี้คืออยู่ม.4แล้วครับอันนี้เป็นรักแรกของผมเลยรักแรกเลยใช่ครับจีบยังไงฮะตอนนั้นจีบผมเนี่ยใช้วิธีการไปรอเขาที่ห้องเรียนทุกวันครับคือเขาเป็นรุ่นพี่ม.6ครับผมชอบคนแก่มากครับอ๋อใช่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 แล้วก็เลยแบบว่าชอบไปนั่งรอเขาตอนเขาเรียนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปส่งชอบไปรับไปส่งครับคะแนนเป็นความสุขละโอเคแล้วทุกวันนี้ได้ไปรับไปส่งบ้างหรือเปล่าเลยจุดนั้นไปแล้วเลยจุดนั้นไปแล้วโอเคโอเคครับเข้าใจครับนะฮะโซเลอร์แต่พี่รู้สึกว่าภูเก็ตเป็นที่ที่แบบค่อนข้างโรแมนติกเนาะไปถ่ายรูปกันวิวสวยๆไปกัน2คนนี่รู้สึกเล่นเราไม่โรแมนติกเหรอครับพี่เราสามารถกระโดดไปเฮ้ยพี่ซิงอย่างเงี้ยเลยโรแมนติกนะโรแมนติกโอ้ยทำไมจริงๆพี่ฮัชเชอร์เขาชวนยังต้องทำงานด้วยกันอีกแหละค่ะไหมครับก็คงยังต้องอยู่ด้วยกันไปจนต้นปีสิ้นปีต้นปีสิ้นปีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแต่อย่างนึงก็คือผมรู้สึกดีทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ผมนอนนะพี่เวฟผมตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าแบบ 80% เลยอ่ะผมจะพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าแบบ
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วภาพตรงนี้มันจริงจริงหรออะไรเงี้ยผมถามตัวเองบ่อยมากอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจมันเป็นอะไรที่แบบอิมเพรสชันมากๆอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าชีวิตของเด็ก2คนน่ะเป็นแค่พี่วาร์ในมหาลัยอะไรเงี้ยจนวันนึงแบบมีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอทุกคนได้มาเจอแฟนๆที่เขาหลากหลายประเทศมากๆเลยอ่ะหลากหลายภาษาอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกดีมากๆเลยนะก็อยากให้อยู่อย่างนี้ไปกันทุกๆปีครับในทุกๆวันสำคัญก็ยังอยากอยู่กับพวกคุณครับแล้วก็พี่สิงห์ด้วยที่สำคัญพี่สิงห์ด้วยนะครับก็อยู่ไปนานๆนะสิงโตมีอะไรจะพูดกับแฟนๆไหมจริงๆก็พูดไปหมดแล้วนะครับจริงก็ดีใจที่อยู่ด้วยกันครับครับดีใจจริงๆแล้วแค่นั้นเลยครับครับก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันนานอยู่ด้วยกันไปนานๆใช่โอเคพร้อมสิงโตด้วยครับผมแหมก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันนานๆใช่ไหมได้เหรอโยนมือถือกันงี้เลยเหรอ